สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับมือเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันกับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็ห่างหายกันไปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็วันนี้ก็กลับมาทำกันแล้วนะคะเพราะว่าทางซิกโน่เขาได้ส่งกล่องอะไรบางอย่างมาให้บุ๋มนะคะทุกคนนี่เป็นกล่องยาวๆแบบนี้ซึ่งให้เดาก็คือน่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็มาแกะกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะทุกคนมันบุ๋มจะเริ่มแงะน้องออกมาได้แล้วนะคะชึบโอ้โหนี่เป็นคีย์บอร์ดจริงๆด้วยค่ะทุกคนแต่นี่เลยนี่นะคะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงแล้วกันเนาะโอเคเต้นเต้นเต้นและนี่ก็คือตัวคีย์บอร์ดของเรานะคะทุกคนนี่เลยเอาให้ดูแบบใกล้ๆนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสำหรับด้านหน้าและนี่ก็คือด้านหลังนะคะก็จะอธิบายต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างของฟังก์ชันคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นรุ่น KV781 Magesta นะคะหรือว่า Magesta อะไรประมาณนั้นนะผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้แบบกล่องเขามาแบบแน่นหนาแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงเขารับประกันถึง2ปีนะคะแล้วก็เคลมมาว่ากันน้ำได้ 100% ด้วยนะคะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อ่ะอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะคะคือบุ๋มก็ไม่ค่อยแบบรู้เรื่องสเปคแน่นๆมากสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้แบบเป็นตัวที่พรีเมียมมากๆตัวนึงเท่าที่บุ๋มเคยจับมาเลยนะคะทุกคนมาเรามาเปิดกล่องพร้อมกันดีกว่าทุกคนจะได้เห็นด้วยนะ1 2 3ฟรึ่งและนี่ก็คือภายในของเขานะคะเราจะหยิบเป็นตัวคีย์บอร์ดออกมาก่อนนะคะทุกคนนี่ตัวคีย์บอร์ดนะมาวางก่อนอุ๊ยเขามีนี่ด้วยทุกคนที่วางมือนี่เป็นที่วางมือนะคะแล้วก็มีที่สำหรับดึงคีย์แคปออกมาด้วยนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเขายังมีเป็นบัตรรับประกันนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ซิกโน่ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือให้เราเขียนนะคะทุกคนเอาไปยื่นลงกล่องไปรษณีย์แค่นั้นเองโอเคก็จะมีประมาณนี้ภายในกล่องของไว้ก่อนนิดนึงนะคะเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดของเราดีกว่าค่ะทุกคนได้เวลาการแกะกล่องที่ผมรอคอยนะคะโหเฮ้ยทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวนะขออนุญาตลองตัวนี้เป็นบลูสวิตช์นะบุ๋มว่าเดี๋ยวบุ๋มลองดึงดูเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนน่าจะใช่อ่ะเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนรูปร่างหน้าตาของเขานะดูทุกคนเห็นกันหรือเปล่านี่แบบใกล้ๆนะคะชืบ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 แล้วก็รอบๆเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเส้นไฟ RGB นะคะนี่รอบๆเลยเห็นไหมว้าวสวยอ่ะอุ้ยบุ๋มชอบนะเนี่ยแล้วก็สำหรับสายนะคะทุกคนเขาให้มาเป็นสายถักเลยนี่เห็นไหมไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นสายถักแบบว่าดูดีพรีเมียมสายแบบเส้นใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งคือพระเอกของเราในวันนี้ก็จะเป็นที่วางมือตัวนี้นะคะเขาต่อยังไงงั้นหรอบุ๋มก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเฮ้ยทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นแม่เหล็กอะเห็นปะมาบุ๋มเอาให้ดูใกล้ๆชัดๆนะนี่ค่ะทุกคนดูนะเราวางเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะติดกันเลยเห็นไหมมันเป็นแบบว่าเหมือนแม่เหล็กอะปึ๊บน่ะเรียบร้อยค่ะวางแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสวิตช์ของเขานิดนึงนะคะทุกคนบุ๋มก็จะดึงตัวนี้ที่มันดึงง่ายๆหน่อยนี่นะยืมมาก่อนมันจะเป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนตัวนี้เขาเรียกว่า optical switch เป็นสีน้ำเงินค่ะหรือว่า blue switch นั่นเองนะถ้าบุ๋มไม่มั่วเองก็คิดว่าจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะทุกคนว่าเสียงของเขาประมาณไหนนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะกดให้ฟังเลย1 2 3ดูนะนั่นเลยค่ะทุกคนก็คือเสียงของเขานะต่อไปเนี่ยบุ๋มมาลองโหมดไฟกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเสียบไฟสักครู่หนึ่งนะคะ
มาค่ะทุกคนตอนนี้บุ๋มก็ได้ทำการเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างสวยเลยนะคะนี่เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนิดนึงแล้วกันมีให้ดูว่ารอบๆเนี่ยมันจะมีไฟนะคะทุกคนเป็นไฟ RGB แบบนี้เลยเห็นไหมข้างบนก็มีนะนี่อย่างสวยนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็มาดูโหมดไฟของเขาแบบคร่าวๆกันดีกว่านะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะก็ให้กดที่ปุ่ม FN กดชึบแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมไฟมันก็จะเปลี่ยนโหมดค่ะต่อไปค่ะปึ๊บไปอีกชึบนี่ก็คือแบบกดแล้วมันจะเป็นแบบว่ากระจายออกด้านข้างหรืออย่างนี้นะคะต่อไปมันจะเป็นแบบกระจายออกแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องต่อไปค่ะนี่จะเป็นแบบโหเป็นเหมือนแบบว่าหยดน้ำมาทุกคนปึ้งแล้วมันก็จะแบบกระจายออกรอบๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะอันที่เป็นแบบวิ่งไปนะคะทุกคนเป็นแถวๆต่อไปอีกอันนี้เป็นแบบเวฟนะคะหรือว่าคลื่นต่ออีกชึบอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดนึงชึบอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวนะคะทุกคนวิธีการเปลี่ยนสีก็ปุ่มข้างๆเลยค่ะนี่เห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำเงินได้อันนี้คือสีน้ำเงินนะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะทุกคนอันนี้เป็นสีม่วงๆนะต่อไปอันนี้เป็นสีแดงโอ้โหโคตรดุนะคะทุกคนดูสิดุมากต่อไปอันนี้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีเหลืองสีเขียวสีเขียวก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเนาะโอเคต่อไปเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมน้ำเงินโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปแล้วก็ไปหมดต่อไปดีกว่าปึ๊บอันนี้จะเป็นแบบกดแล้วค่อยจะมีสีขึ้นนะคะทุกคนเวลาเรากดปุ่มเดียวไม่ได้มีสีเดียวทุกคนดูสิปุ่มหนึ่งมันมีตั้งหลายสีอ่ะให้ดูชึบ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 อ่ะก็คือไฟของมันอ่ะเป็นแบบ full RGB ก็เลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องแบบว่าหมดไฟสวยๆอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีที่บุ๋มชอบใช้มากที่สุดนะคะกับคีย์บอร์ดทุกตัวที่บุ๋มมีนะต่อไปก็จะไปต่อค่ะมีแบบระยับด้วยนะคะนี่ดูเป็นแบบนี้เลยต่อไปชึบอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะระยับเหมือนเดิมแล้วก็สีนี้ค่ะสีนี้ก็สวยนะผมว่านะสวยมากสีหนึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าค่อยๆสว่างขึ้นนะคะทุกคนนี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยด้วยนะดูบุ๋มจะรีนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันช้านิดนึงที่จริงมันมีที่ปรับสปีดด้วยนะคะทุกคนก็คือจะหากอยากให้มันเร็วขึ้นแล้วกด FN นะคะแล้วก็กดที่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เนี่ยนี่ปึ๊บเวลามันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกนี่ดูนะเห็นไหมเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนโอเคต่อไปบุ๋มจะลองอีกมีอีกไหมนี่ก็เป็นเปลี่ยนสีเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะแบบเร็วกว่าอันเมื่อกี้ก็คือแบบค่อยๆเปลี่ยนไปเลยนะเห็นไหมโอเคนี่ก็น่าจะเป็นสีแบบเกือบจะเบสิกเหมือนเดิมแล้วก็มีสีนี้มันจะกลับมาโหมดเดิมๆแล้วนะคะทุกคนอ่ะบุ๋มจะเอาไว้ที่โหมดนี้แล้วกันต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะทุกคนรอบๆตรงนี้ก็คือกดที่ FN นะคะแล้วก็มาที่ปุ่มนี้ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเอาละมันเริ่มที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนเห็นละต่อไปบุ๋มกดอีกรอบนะคะตรงนี้แล้วก็ตัว INS ชึบอันนี้เป็นสีแดงสีส้มนะคะต่อไปชึบอันนี้เป็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงหรือว่าสีขาวแต่อันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นอะหรือว่ามันดับไปเลยก็ไม่แน่ใจเนี่ยก็กลับมาโหมดเดิมนะคะวิบวับของเราแล้วก็วิธีการปรับอีกอย่างนึงก็คือปรับแบบว่าความสว่างก็คือกด FN นะคะแล้วกดขึ้นอันนี้จะเป็นปรับความสว่างขึ้นอันนี้ก็คือลดลงนะคะกดลงนะมันก็จะแบบเกือบจะดับแล้วอะทุกคนเห็นนะเรากดใหม่ชึบอันนี้ขึ้นสว่างขึ้นอันนี้ลงดับไปเลยโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็วิธีการปิดไฟก็คือกด FN แล้วก็ตามด้วย ESC นะคะปึ๊บไฟตรงคีย์บอร์ดของเราก็จะหายไปเรากดเหมือนเดิมปึ๊บมันก็จะเปิดเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ขอพูดเรื่องสเปคก่อนจบกันนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าคลิกได้ถึง100ล้านครั้งนะคะคือมากอะทุกคนคือผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเยอะมากๆเลยแล้วก็มีไฟทั้งหมด21โหมดมีมีเดียคีย์ทั้งหมด12คีย์ก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบนนี้นะคะมีปุ่มแบบว่าเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ข้างบนนะแล้วก็ค
ความยาวของสายนะคะทุกคนก็คือ 1.8 เมตรนะคะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขอประกอบร่างของน้องให้เข้ากันปรึงโอเคนี่เป็นงานสุดสวยของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับตัวคีย์บอร์ดของเราตัวนี้นะคะถ้าหากใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะทุกคนในช็อปออนไลน์หรือว่าทาง Shopee Lazada ก็มีขายนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย